วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่พาผมมาสนุกสนานแล้วก็มารับประทานอาหารดีๆด้วยชื่อร้านอะไรเนี่ยอาจารย์ Escape ที่ตึก M Quartier ตึก B ชั้น5ถือว่าบรรยากาศดีเครื่องดื่มวันนี้ดีมากเลยอ่ะพี่ปอกินอะไรเข้าไปอ่ะเฮ้ยพี่ปออาจารย์พาหนูมาได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะทำไมโหโหยเลยอาจารย์ก็นี่ไงมีเครื่องดื่มแล้วดื่มเซอันนี้น้ำพิเศษนะน้ำฟอร์มาลีนทุกคนรักนี้เฮ้ยแบบนึงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟหล่อมากชื่ออะไรครับพี่อะไรอ่ะครับชื่อเป๊กครับผมชื่อเป๊กครับคุณเป๊กคุณเป๊กอัลบั้มใหม่จะออกไม่ใช่นะครับเอาเหรอเชฟเป๊กอาจารย์ถามเรื่องอาหารที่นี่สไตล์อาหารเป็นแบบไหนอ่ะเราพยายามผสมผสานนะครับเป็นฟิวชั่นอาหารไทยแล้วก็หลายๆชาติเข้าด้วยกันล็อบสเตอร์กุ้งใหญ่อะไรล็อบสเตอร์ใจไม่ดีนะตอนแรกให้วิ่งมาจับมือเนี่ยคิดในใจว่ากลัวไปจับอย่างอื่นมากเดี๋ยวเอาตรงๆนะทำไมเหรอเราเนี่ยล็อบสเตอร์นอนเต็มอิ่มใช่ไหมเต็มนอนหรือว่าไปแบบไปเติมไม้แบบอะไรมาไม่ค่ะล็อบสเตอร์โอ้ยขอโทษทีนะครับจานต่อไปเป็นอะไรกันเอาล็อบสเตอร์ไหมอะโวคาโดอย่างเดียวตักอะไรต้องกินนะสัญญาก่อนสัญญาโอเคอย่าบ่นอะโวคาโดอย่างเดียวด้วยอ่ะอาปากเราบอกว่ากินอะไรอ่ะอาปากลูกอาปากไม่เอาอามแล้วอย่าดื้อนะลูกอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างก็แค่อะโวคาโดมันก็อะโวคาโดอุ้ยแต่นี้อร่อยมากเลยน้ำข้างน้ำเปรี้ยวนิดเป็นซีตัสเดซิ่งครับเหรอมีคล้ายๆมีแบบมะนาวส้มอะไรเนี่ยอายุยุอะไรป่ะแล้วก็มีส้มโออยู่ข้างในน้ำส้มโอส้มโออยู่ในนี้เหรอในนักสลัดด้วยนี่ไงนี่ไงจานนี่ไงท่านผู้ชมอาหารนี่ดีมากอ่ะคือแบบดีเลยนะดีมากดีจริงๆดีมากอ่ะเนี่ยกูเริ่มติดเลยดีมากจริงเดียนบอกอะไรอย่างนึงนะดูดิเนื้อแน่นมากนะเน้นดีมากเลยเน้นว่าดีอ่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ละคนลองกินล็อบสเตอร์กันบ้างคุณผู้ชมครับใครอยากจะชิมฝีมือเชฟเป็กของเรานะครับคุณผู้ชมต้องมาที่ Escape Bangkok นะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นยังไงครับก็บอกว่าตลอดเดือนกันยายน September นี้นะคุณผู้ชมครับจะมาผ่อนคลายกับเครื่องดื่มพิเศษได้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยราคาสุดพิเศษสนใจยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราบอกไม่ได้ว่าแก้วละกี่บาทในโรงแรมอื่นเขาลิสยาเพราะฉะนั้นรีบๆมาเลย Escape Bangkok เบียดทำไมเนี่ย Escape Bangkok อาจารย์เดี๋ยวเรามานั่งคุยเมาส์มอยเรื่องที่แท้กันหน่อยไหมจริงๆแล้วมาทั้งทีเราก็ต้องมาเมาส์มอยกันหน่อยใช่อัปเดตอะไรลูกสุกดิบกันหน่อยเรื่องแรกพี่ออกมาจากบางขวางเมื่อไหร่อ่ะประมาณปี2543วายวายวายจริงๆนะล่ะ2543แท็กฮะทำไมรีบมีเมียล่ะอยากมีลูกเออใช่ก็อายุพอสมควรแล้วล่ะนะพ่อก็จะได้เป็นปู่ก็ชื่นใจเนาะตอนแรกที่รู้ว่าจะมีเนี่ยคืองงเว้ยทุกอย่างคือหยุดนิ่งเลยว่าชีวิตเราต้องทำอะไรต่อไปว่าต้องเดินไปยังไงแต่พอเริ่มอยู่เขาสักพักพอได้เห็นเขาหรือว่าพอแรกเนี่ยตอนที่คลอดแล้วเนี่ยเออมันดูแล้วมีความสุขนะก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไหมพี่ถามว่าเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมก็มีค่าพลังเข้ามาก็คือเหมือนมีลูกคนหนึ่งนอกนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้แสดงว่าเราก็แบบกลับบ้านเร็วขึ้นถามว่ากลับบ้านเร็วขึ้นไหมคือบอกตรงๆว่าผมกับแม่เขาเนี่ยแยกบ้านกันอยู่คือเวลาเราทำงานในวงการเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยมันสองชั่วโมงตื่นครั้งมันสามชั่วโมงตื่นครั้งเพราะฉะนั้นเขานั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสบายกว่าใช่แล้วเราไปอยู่บ้านของเราดีกว่าแล้วพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็ไปหาเขาไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยคือให้เราคือหาตังดีกว่าใช่ก็เป็นเสาหลักของบ้านไปใช่ครับถ้าเหมือนไงอ่ะแวบแรกที่ดูเหมือนแท็กไหมเหมือนผมเหมือนผมอย่างเป๊ะเลยใช่ไหมโอ้เป๊ะบางอันใหญ่ผมหัวน้องเซรีบัมเกิดมาครั้งแรกเท่านิ้วโป้งแล้วของพ่อมันทำไมเป็นนิ้วก้อยอ่ะว้ายนิ้วก้อยเนี่ยโอเคแต่เราอ่ะไปรู้ได้ยังไงแค่ช่วงนี้งานเยอะไหมคะอย่าเปลี่ยนคำถามนิ้วก้อยคือเวลาที่เราหนาวถ้ามันพังตัวเมื่อไหร่นะอาจารย์บอกเลยว่าอ๊อกอ๊อกค่ะลองพูดสิว่าอ๊อกอ๊อก
เออดังนั้นจริงๆเหมือนทั้งเลยเราอะแท็กรันยูก็บอกว่าลูกของเขาใหญ่มากค่ะครับผมคือตัวใหญ่ตัวเบลอเลยครับผมน้ำหนัก3.36 โอ้ยใหญ่ดูคลอดมาได้ใหญ่มากใช่ไงแค่อันนั้นก็2กิโลแล้วโตขึ้นขออย่าให้ใหญ่เป็นฮิปโปนะฮิปโปเขาก็น่ารักก็มีน่ารักเอาตรงๆนะถ้าฮิปโปเนี่ยไปแถวโซนแบบพวกเยอรมันนี่คือขายดีเลยนะอาจารย์เชื่อกูดิยับเข่าลบกันไหมเข่าลบกันไหมสุภาพใจเสกกินข้าวฝั่งปลากินปลากินปลาละกันแล้วมอไซค์ตอนนี้เหลืออยู่กี่คันขายหมดแล้วตอนแรกมี4คันตอนนี้ขายหมดแล้วทำไมอ่ะเอาไปซื้อรถตู้เพื่อเลี้ยงลูกว้าวน่ารักมากน่ารักอ่ะน่ารักเด็กหลายคนตกใจนะเพราะอะไรป้าปกติอะเห็นนะพี่ไทยจะรักรถมอไซค์มากใช่ใช่ยอมขายมอไซค์เดี๋ยวซื้อรถตู้ให้ลูกนั่งอ่ะใช่คือขายแบบพวกมาตรงมาแตงขายหมดเลยจริงๆไม่เอาละแล้วคันที่อาจารย์ซื้อให้ใครอาจารย์นี่คันซื้อโอ้ยอุปกรณ์ตั้งไหนได้บีมเอ็กซ์คือเรื่องมอไซค์ไม่มีอะไรเลยนะจะบอกให้มันเป็นเรื่องไม่จริงมันเรื่องไม่จริงวันนั้นน่าแท็กจะซื้อมอไซค์ได้มอไซค์อยู่ใกล้บ้านก็หนุ่มกันชัยก็รู้เรื่องว่าเราพาแท็กก่อนมาแล้วนะกันชัยมาแล้วพาแท็กไปดูมอไซค์กูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่รู้นะแล้วหนุ่มกันชัยเอาไปแซวเล่นว่ายิ่งศักดิ์ซื้อมอไซค์ให้แท็กแล้วทำไมอาจารย์ต้องพาไปดูด้วยทำไมอาจารย์พาไปดูมันอยู่ใกล้บ้านเว้ยเขาไม่รู้มันอยู่ใกล้บ้านไหนเราก็เลยบอกว่าเราพาไปถูกอยู่ตรงซอยอะไรโฮมเช่นพระราม3ปกติอาจารย์ไม่ไปไหนอะคะอาจารย์เนี่ยสีกันอยู่ในกองแกจะไม่ควรมีใครเล่นกับแกเว้ยจริงๆอยู่ละครเนี่ยไปแรกมาเป็นลุกและอาจารย์มานั่งตรงกลางมาเนี่ยมาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงอะมาเนี่ยไหนพูดดีเรื่องราวเป็นยังไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่เอ้ยไหนๆเรามาเล่นละครแล้วมันเป็นครอบครัวเดียวกันเว้ยเราก็อาจารย์ก็คุกคีกับอาจารย์คนเลยคิดไปนู่นไปนี่ที่จริงอ่ะเรารักและเคารพอาจารย์รักและเคารพอาจารย์รักและเคารพอาจารย์เชื่อกูดิเชื่อกูดิเชื่อกูดิสาธุคืออยากให้อาจารย์เนี่ยมีคนเล่นด้วยอยากเล่นกับอาจารย์อ๋อก็เหมือนในกองไม่มีใครเล่นด้วยเพราะมีคนเล่นเอาตรงๆถามดาราสักกี่คนที่จะเล่นกับอาจารย์แบบนี้น้อยนะมีผมอ่ะมีไอ้นิกกี้อ่ะ2คนอ่ะและทำไมเป็นคนที่ชอบอาบน้ำมากตรงไหนก็ได้อาบเนี่ยบอกเลยงั้นมีสระเนี่ยมีก๊อกน้ำอาบน้ำเลยพี่แท็กเอางี้ผมเป็นคนเด็กบ้านนอกอ่ะมาตรงๆยังไงก็ได้กินนอนที่ตรงไหนได้หมดถ้าเลือกกองเสร็จแล้วมันมีที่อาบผมอาบได้หมดอ่ะผมชอบสบายตัวเว้ยเพราะความรักสะอาดนี่ป่ะพี่มีแต่คนชอบพูดว่าเนี่ยเวลาพี่แจ๊ไปกอดใครตัวหอมหอมป่ะเอาตรงๆหอมป่ะทุกวันนี้กอดหอมป่ะฉันยังไม่ได้กอดกับแท็กมาหลอกพี่สูตร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 เราไม่สู้ว่าตัวเราอย่ามาเล่นมากตากพี่เลยไม่เช็ดตากเราอย่ามาเล่นตัวนะก่อนเราขอให้หอมป่ะหอมป่ะหอมมีคนจะพิสูจน์ใครอ่ะมามาดิมามาหอมอยู่แล้วมามาเออพี่แอลกล้าให้ลมเขาตัวหอมจริงแล้วบอกผมบอกเลยนะผมเป็นคนรักสะอาดมากก้นขนหมดเลยโอ๊ยโคตรอะไรกันวะรายการเนี้ยเด็ดตัวหอมได้ไหมให้ดมให้ดมผมรักสะอาดอย่างนี้เลยเป็นไงหอมไหมแลกออกรายการไม่ได้พอแล้วค่ะอาแท็กตอนนี้แท็กมีงานอะไรบ้างตอนนี้ก็มีช่อง YouTube ของผมนะครับผมรายการแท็กมาแล้วจ้าก็มีคนโอทีของช่อง Workpoint นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีรายการอะไรเยอะแยะมากมายตามมาครับผมเราทำปากสว่างก็ทำปากสว่างด้วยกันไงที่ Workpoint วันนี้อาจารย์ขอบคุณมากได้มากินข้าวกับแท็กอยากให้แท็กเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกอาจารย์อยากเก็บจานไว้ครั้งนึงในชีวิตทานข้าวกับแท็กปีหน้ายังอยู่ใช่มั้ยอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้มาทานข้าวกับแท็กพลันยูเลิฟๆอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอะไรที่ลุกเกินไปอะไรที่ใช้คำไม่สุภาพไปผมกราบขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ด้วยรักและเคารพจริงๆปีหน้าก็เดี๋ยววันแรกแล้วกันประธานปากโอ้ยอายุยืนอะไรก็ไม่รู้อย่าลืมติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแท็กลาคุณผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณแท็กนะคะขอบคุณค่ะขณะที่เรานั่งเมามอยกันอยู่ดีก็มีความลับหลุดเรื่องราวของคอนโดไปมากันยังไงเนี่ยทำไมอยู่ดีพี่แท็กเคยไปคอนโดไปมาแล้วเคยไปมาแล้วจริงๆอยู่แถวพระราม3อ้าวเป็นคอนโดเอาชื่อคอนโดมั้ยชั้นมั้ยใส่ตาหางสั้นมากเลยอ่ะทำไมเหมือนน้ำตาลเล็ดอาจารย์จริงอาจารย์ทำไมน้ำตาลเล็ด